เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอกามิเจนะครับเราก็อยู่ในรายการ POE Guide by โอกามิเจอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาทำเควสของแอคที่10กันนะทุกคนนี่เลยแอคที่10จากพาร์ทที่แล้วนี่แอคที่9เควสทั้งหมดของแอคที่9นะครับคราวนี้เป็นเควสทั้งหมดของแอคที่10นั่นเองก็ของก็ต่อจากเดิมจากพาร์ทที่แล้วเลยนะโอเคไปลุยกันดีกว่าครับเราก็ขึ้นบันไดตรงนี้นะเพื่อไปชั้นบนโอเคเรามาชั้นบนแล้วมันจะมีประตูครับเราก็ต้องเข้าไปในประตูเพื่อทำเควสก่อนก็ได้จะมีมอนให้เรากำจัดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวจะออกมาอีกประมาณสักอีก1เวฟมั้งเราก็จำจัดเจ้านี่นะครับเอาใช่ไหมเนี่ยไม่กำจัดนะครับหรือว่ากำจัดโอเคเสร็จเควสไป1เควสนะครับแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆเลยนะเรายังไม่ไปส่งเควสละกันพยายามชิดทางขวาไว้หน่อยก็ดีนะครับโอเคครับผมเราก็เดินลงมาเรื่อยๆเลยโอเคเราก็เจอทางลงนะครับทุกคนไปแล้วก็เดินอ้อมชิดทางขวาไปนะเพื่อข้ามสะพานแล้วก็ไปเปิดวาร์ปนะโอเคเมื่อเราเปิดวาร์ปเสร็จแล้วนะครับทางไปเราจะมีเป็น5ทางเลยนะทุกคนเราจะตัดทางไปทางหนึ่งก่อนก็คือไปเควสข้างบนก่อนแล้วกันโอเคเข้าไปครับแล้วแมปนี้นี่ก็จะมีวงกตด้วยนะเขาวงกตด้วยนะโอเคครับผมข้างบนนี้เป็นของเควสนะครับแล้วก็มุมนี้จะเป็นเขาวงกตโอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จเควสแล้วนะครับเราก็ออกไปได้เลยมาคุยเควสที่เมืองที่เหลือต่อก่อนนะไปครับผมไปกันต่อกันเลยเราก็จะมาทางนี้นะครับลงด้านล่างเรื่อยๆเนาะเพื่อจะเคลียร์โบสถ์ก่อนนะครับแล้วก็จะอ้อมไปทีละเควสแบบรวดเร็วนะครับโอเคครับผมเข้าทางโบสถ์ทางนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับแอคไหนไม่รู้นะคุ้นเลยนะวิธีเดินก็เหมือนเดิมเลยนะเดินอ้อมลงมาเรื่อยๆนะครับเจอประตูแล้วนะครับก็เข้าไปนะครับผมโอเคครับผมแมปนี้เราก็เปิดวาร์ปนะแล้วก็เดินไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมพยายามนะขึ้นบนหน่อยนะถึงทางตันแล้วมันก็อ้อมมาได้เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็เดินลงไปนะแล้วก็คราวนี้ก็ชิดขอบลงเหมือนเดิมหมดเลย ก็จะมีสูตรของคาร์บเบนอยู่ตรงนี้อีกด้วยนะครับเดินลงมาเรื่อยๆจากสูตรของคาร์เบนเมื่อกี้ก็จะเจอประตูที่ให้เราเข้าไปแล้วนะครับผมตึ๊ดโอเคเราเข้าวาร์ปมาแล้วก็จะได้สู้กับเจ้าบอสนี่นะแต่ว่ามันก็มีร่างเดียวแล้วนะเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้ววาร์ปกลับได้เลยครับวาร์ปกลับแล้วเราก็เข้าวาร์ปไปกันต่อเลยยังไม่ส่งเควสก็ได้นะเหลืออีก3ภารกิจนะครับผมก็คือบอสใหญ่เลยแล้วก็เจ้าพวกเควสเล็กๆเหมือนเดิมครับผมก็เดินกลับมาทางนี้แล้วเราต้องมองหาสะพานนะครับแล้วก็ข้ามกลับไปถ้าแบบใครจำได้นี่ก็คล้ายๆแบบแอคที่เท่าไหร่เนี่ยที่5มั้งแอคที่เป็นด่านเดียวกันกับด่านนี้นะครับการเดินเควสเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมเดินมาเรื่อยๆตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรเราก็เหมือนเดิมครับอ้อมขึ้นไปครับผมเรียบร้อยครับผมเราก็จะเจอประตูแบบนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดวาร์ปนะครับผมโอเคแล้วก็ทำเควสในนี้ให้เสร็จเลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหาไอเทม1ชิ้นนะครับโอเคเจอแล้วครับผมต้องกำจัดมอนสเตอร์พวกนี้ก่อนเรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปส่งเควสกันครับโอเ
คนี่เอาเป็นเลือดละกันแล้วเราก็เข้าวาร์ปต่อไปนะครับวาร์ปที่เมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะเดินออกไปต่อโอเคครับเราก็เดินออกไปข้างนอกนะครับผมจากนั้นก็ไปต่อเลาะขอบไปเหมือนเดิมนี่ครับผมเราจะเจอทางเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปเลยเรียบร้อยเปิดวาร์ปนะครับเราจะเจอทางแบบนี้เราข้ามไปอีกฝั่งเลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้เข้าไปสู้กับบอสแน่นอนนะแล้วเราจะเจอห้องบอสแบบนี้นะครับผมเข้าไปเลยบอสนี่จะค่อนข้างน่ารำคาญนะครับระวังสายฟ้าสีแดงที่มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะแล้วมันก็จะบินโฉบไปมานะครับประมาณ 4-5 วิก็จะบินโฉบต่อนะครับเราต้องรอมันบินโฉบเสร็จนะครับถึงจะยัดดาเมจมันได้เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือแต่บอสใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเปลี่ยนคาร์ดก่อนละกันผมก็เปลี่ยนคลาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปลุยบอสกันเลยนะครับผมมาแมปนี้แล้วก็ไปลุยกันครับกับที่เจ้าตัวทองนี้นะครับเราก็เข้าไปเลยวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับผมเราเจอทางไปต่อไปแล้วตรงไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเจอทางไปสู้กับบอสใหญ่แล้วโอเคเจอแล้วนะครับผมเจอสู่ทับเว้นด้วยนะครับคุยกับเจ้านี่แล้วเข้าไปกันเลยโอเคระวังพวกเงาที่มันจะมานะครับโอ้ยไฟไหม้อีกต้องระวังให้ดีนะครับแรงมากนะครับผมบอกเลยหัวใจมันตกลงมาตรงกลางอีกแล้วนะต้องให้มินเนี่ยนเรารีบกำจัดไม่งั้นงานงอกนะครับมันตีแรงมากพวกที่มาคุ้มครองหัวใจไฟครับโอเคโอ้ลูกแก้วนะครับอันตรายมากลูกแก้วนี้มันสกัดมันทำให้เรายืนยากครับใจอีกแล้วนะครับผมโอเคลูกแก้วอีกแล้วครับผมคราวนี้มันจะพ่นไฟมาทางนี้นะโอเคเราก็ค่อยยังชั่ว
เอ้ยยังไม่พ่นอุ๊ยลูกแก้วมันจะมีท่าพ่นไฟแบบยาวๆด้วยนะครับผมโอเคหลบพ่นแล้วครับโอเคหัวใจครับพยายามหลบการโจมตีลูกน้องมันเรียบร้อยครับผมจบแล้วนะฮะแล้วก็รอคุยเควสแล้วก็เคลียร์เลยโอ้โหโดนลบรีซีทนะครับ60ของเรายังพอโอเคอยู่นะครับเควสกับซีนแล้วก็เข้าวาร์ปครับผมเรียบร้อยแล้วก็มาคุยกับนี่นะครับลานินะครับก็จะได้พาสซีฟมาอีก2อันโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแอคทีฟนะครับผมหมดแล้วนะครับผมเก็บเควสแต่ละอาร์คให้หมดเลยนะครับแล้วก็เราก็เก็บเลเวลไปด้วยตามแมปเลยก็ไม่ได้แย่นะครับเลเวลประมาณ65แล้วก็ผ่านหมดก็ถ้าใครชอบไกด์แบบนี้ก็ขอกดไลค์สักหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็สามารถกดติดตามว่าจะมีอะไรต่อไปได้เลยนะครับสำหรับ POE ไกด์ by Okami J ครับสำหรับอาร์ค10นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม